ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปลองสวัสดีครับเจ๊กดีบายทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการใช้งานหลอดไฟ LED นะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟ LED ทรง UFO นะครับขนาด45วัตต์นะครับให้แสงสีขาวนะครับความสว่างของหลอดนะครับอยู่ที่ 3,600 ลูเมนนะครับใช้กับขั้วหลอดประเภท E27 นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ AC 180โวลต์ถึง265โวลต์นะครับความถี่50ทับ60เฮิรตซ์นะครับมอก TIS 1955-2551อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมงนะครับสำหรับรายละเอียดที่ทางร้านและโรงงานเขาให้มานะครับสำหรับร้านค้าที่ผมสั่งมาก็สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ลองหาเลือกดูตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับแล้วผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะฮะครับสำหรับหลอดที่ผมสั่งมา45วัตต์ตัวนี้นะครับขั้วหลอดจะเป็นประเภท E27 นะครับแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดนะครับ45วัตต์ตัวนี้นะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 14.5 เซนติเมตรนะครับนี่นะฮะวัดให้ดูนะครับแล้วก็55วัตต์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่18เซนติเมตรแล้วก็85วัตต์อยู่ที่ 21.5 เซนติเมตรนะครับขั้วหลอดก็จะทางร้านก็จะหุ้มขั้วหลอดมาอย่างดีนะครับก็แกะมาดูนะครับพอดีนะครับผมจะมาใส่แทนนะครับหลอด LED เก่าของผมนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ความสว่างจะน้อยนะครับเดี๋ยวจะลองต่อแล้วก็เปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับของผมจะเป็นหลอดตะเกียบ LED นะครับ11วัตต์นะครับตัวนี้คือ11วัตต์นะฮะแต่ตัวนี้คือ45วัตต์นะครับเดี๋ยวจะลองเอาเข้ากับขั้วหลอดเก่านะครับตัวนี้เป็นแบบ E27 นะฮะนะครับหมุนเข้าไปเลยนะฮะผมก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวลองเปิดไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะปักนะครับแล้วก็จะลองดูนะครับนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปลองครับเดี๋ยวมาลองหลอดนี้หลอดเดียวนะครับโดยไม่ต้องเปิดร่วมกับหลอดอื่นนะครับครับก็ผมจะทดสอบให้ดูนะครับนี่นะฮะก็คือความสว่างของหลอดนี้นะครับก็ผมจะไม่ได้ใช้หลอดเดียวนะครับผมก็จะใช้ร่วมกับหลอดไฟอีก2หลอดนะครับในการ DIY นะครับก็ถือว่าเป็นหลอดเสริมนะครับก็ไม่แพงนะครับในราคาที่รวมส่งแล้วก็ร้อยกว่าบาทนะครับลองสั่งมาใช้งานดูนะครับครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับพอดีผมจะสั่งหลอดมาใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเพิ่มแสงสว่างให้กับโต๊ะดีบายของผมนะครับปกตินะครับผมจะใช้หลอด11วัตต์ LED ตัวนี้นะครับเป็นหลอดตะเกียบนะครับเสริมนะครับในการถ่ายคลิปนะครับได้ตัวนี้มาครับก็น่าจะสว่างขึ้นนะครับในการถ่ายทำคลิปนะครับถือว่ามาแบ่งปันนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับจะสั่งมาใช้นะฮะก็มีขายตามร้านออนไลน์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับไว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆลองไปเข้าไปเลือกดูอาจจะสั่งมาใช้ดูนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนักดีไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม